เออไม่ยุ่งด้วยแล้วเฮ้ยเนตอนนี้พ่อแกย้ายมาทำงานแทนพ่อฉันที่นิวยอร์กว่ะเหรออ้าวแล้วพ่อแกก็เลื่อนเป็นหัวหน้าพ่อไงที่ปารีสนะสีนี้กำลังอินมากเลยนะจ๊ะหนูนาดาราหลายคนเขาก็ใช้สีโทนนี้กันเดี๋ยวนะซินดี้พิมเป็นไงหนูนาสวยไหมคะโอ้โหไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนเลยพอใจยังว้ายดูสิพิมยังชอบหนูนาเลยค่ะเฮียพ่อคะช่วยทำตัวให้เหมือนเจ้าของร้านหน่อยสิคะโต๊ะ4เรียกเช็คบินค่ะพิมเช็คบินโต๊ะ4เป็นไงไม่ใช่ของร้านขอบคุณค่ะเข้าร้านเองเช้าเช้าเช้าคำเดียวแม่เช้าใช่ทำไมวันนี้ดูหล่อจังเลยอ่ะใช่ใช่คือพูดเธอจำได้หรือเปล่าว่าวันนี้เป็นวันอะไรมีเรื่องอะไรกันเหรอชาวก็จำไม่ได้ค่ะว่าวันนี้เป็นวันอะไรง้อจังค่ะก็วันนี้มันเกิดชาวเขาไงโอ้จริงสิHappy birthday นะจ๊ะชาวแล้วชาวบอกว่าจะไปฉลองที่ไหนนะอ๋อที่แล้วชาวอยากได้อะไรเป็นของขวัญมันเกิดจากซินดี้ล่ะจ๊ะมันไม่ได้ผลหรอกซินดี้มันก็ไม่แน่นะพี่จริงไหมชาวชาวมีอะไรจะให้เราช่วยมะคือไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าเย็นนี้พวกเราทุกคนไปที่คอนโดเราแล้วกันว้าวนี่ชาวจะชวนเราไปที่ห้องเลยเหรอมันไม่ได้ผลหรอกซินดี้มันก็ไม่แน่นะพิมเฮ้ยชาวนี่แฟนป้าเขาเป็นสปอนเซอร์ไงมาเกิดแกงไงวะเอานะสวัสดีครับสวัสดีครับชาวพูดครับแม่นี่มาว่าพ่อแม่ของเรย์ที่เขาจะย้ายไปอยู่นิวยอร์กใช่ไหมครับคุณแม่ได้จะบอกป้าแอลว่าเพิ่มค่าขนมให้เรย์เขาหน่อยก็ดีนะครับขอโทษครับคุณนาธิดาได้ครับเฮ้ยชาวแม่แกโทรมาว่ะเขาด่าแกด้วยฮะด่าฉันเนี่ยนะเขาบอกแกไม่รู้จักเลือกคบเพื่อนเฮ้ยเลยแกช่วยไปดูไก่ในเตาอบให้หน่อยดิเฮ้ยไม่ได้ฉันต้องออกไปซื้อของวันเกิดให้กับน้องเปิ้ลว่ะเฮ้ยวันนี้วันเกิดฉันเหมือนกันนะเว้ยเอาแน่ตัดเดียวไปเฮ้ยไม่ใช่แกไปยืนดูเฉยๆนะเว้ยฮัลโหลครับชาวจริงๆครับแม่ครับขอบคุณมากครับครับฝากแสดงความยินดีกับพ่อด้วยนะครับที่เลื่อนตำแหน่งฮะอ๋อเรื่องเงินน่ะเหรอครับยังพอมีใช้อยู่ครับแต่แม่ครับฝากบอกป้าแอลได้ไหมครับว่าให้เพิ่มค่าขนมให้เลมันหน่อยเกี่ยวสิครับแม่ก็เวลาเงินหมดทีไรอ่ะมันก็มาเอาเงินผมไปใช้ทุกทีอ่ะดีฮะดีฮะฮะฮะครับแล้วที่นู่นเป็นไงบ้างครับแม่บอกน้าเลยนะครับโอ้โหทะเลบอกเลยเหรอฮะอยากเห็นมากเลยครับแม่โอ้โหครับอ๋อไม่เป็นห่วงครับที่ผมก็กำลังจัดงานไหลเลมันอยู่ครับนี่เลมก็ช่วยดูไก่อบอยู่ครับครับไม่ต้องห่วงครับเรียบร้อยดีทุกอย่างครับแม่ครับ
ม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวนี้ไอ้เลมันจัดการได้ครับแม่ครับครับผมแล้วไว้ผมจะโทรไปหาแม่แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวผมต้องไปช่วยดูไอ้เลครับผมครับครับสวัสดีครับรักแม่มากครับรักแม่เหมือนกันครับครับสวัสดีครับใครเฮ้ยนี่กระทำอะไรกับครัววะแกน่าจะดีใจด้วยที่ฉันมีชีวิตรอดมาได้เนี่ยไก่ฉันนี่ปีกมันอยู่ไหนวันเนี้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ปีกนี่ตูดเฮ้ยนี่แกยังมีหน้ามาทำตลกอีกวะแหมก็ฉันอยากให้แกหัวเราะดีกว่าไม่ตลกเว้ยนี่แกทำงานมันเกิดที่ฉันอุตส่าห์วางแผนเตรียมตัวมา2เดือนพังยับเยินอย่างนี้เลยเหรอวะฉันอุตส่าห์คิดเมนูเด็ดๆนะเว้ยเตรียมหาเพลงพร้อมๆให้พวกแกฟังนะเว้ยแกทั้งพังยับเยินหมดเลยอ่ะนี่แกจองเวรจองกรรมไปถึงไหนวะปีที่แล้วนะเว้ยแกทำงานมันเกิดฉันพังภายใน3นาทีปีนี้แกใช้แค่2อ่ะเฮ้ยแกจะบอกว่าฉันเก่งขึ้นใช่ไหมไอ้เว้ยไม่สนุกเว้ยสนุกจังเลยครับวิดีโอที่ยืมคุณเลมาเนี่ยครับผมว่าจะยืมวิดีโอสักรอบดีกว่าครับเฮ้ยแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงวะมานี่เลยมานี่เลยนี่แกดูพวกนี้ไว้เลยนะเว้ยดูไว้เลยนะเว้ยนี่โอ้โหตรงนี้เพียบนี่โอ้โหแกมาเช็คตรงนี้ก่อนเลยนะเว้ยนี่เป็นรอยเละหมดเลยนะเว้ยอย่าให้ฉันเห็นเหลือรอยแม้แต่นิดเดียวเลยนะเว้ยแกไปเอาน้ำยาขัดมันนะเว้ยที่ฉันเคยขัดอยู่ตู้ข้างหลังนะเว้ยมาขัดให้สะอาดเอี่ยมเลยนะเว้ยอย่าให้มีรอยแบบนี้เลยนะเว้ยแล้วตรงนี้วู้พี่หมดนะพี่วีของผมโอ้ยเละไอ้ชั่วนี่แกทำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวในฐานะที่แกรองานวันนี้มาทั้งปีแล้วแกก็ต้องอดตาหลับขับตานอนหมักไก่ของแกเนี่ยถ้าจะออกไปซื้อของกินที่แกเองนะแกได้กวาดสาดแกไปเรื่อยๆไม่ได้ไว้ไม่ได้เลยแกออกไปซื้อของที่ไรนะเว้ยได้แต่ของเสียของบูดของเน่าและยิ่งแกต้องซื้อเยอะขนาดนี้แกทำได้เหรอฉันไปเองแกไม่ถ้าเราไปตามเพื่อนนี่นั่นไงนี่แกก็ไปตามเพื่อนแล้วแกไปซื้อของเยอะแยะขนาดนี้มันจะทันได้ยังไงล่ะดังนั้นฉันไม่ซื้อเองเฮ้ยไปซื้อที่ไหนวะเฮ้ยดูแล้ว